ะคะช่วงยายวันดีช้าแล้วนะคะยายวันพามาเที่ยวไร่ชาในสิงห์ปาร์คเนาะสวยงามยายวันเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเนาะแต่ก็จะให้มาดูอีกครั้งนึงนะคะสวยงามมากเนาะเดี๋ยวยายวันจะพาลงไปข้างล่างนะคะไปที่ตรงไร่ชาร้านกาแฟคอฟฟี่นะคะนู่นตัวเล็กอยู่นู่นนะสวยนะคะสวยงามข้างบนก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะจะเห็นมุมกล้องที่ไกลอันนี้เป็นชาไทยนะคะร้านชาไทยนะสวยตัดหญ้านะตัดหญ้าสวยงามกระดิกน้อยตัวเล็กอีกนู่นสวยมากนะคะทุกคนสวยเป็นชาไทยเป็นร้านกาแฟข้างบนก็จะเป็นที่ถ่ายรูปสวยเป็นข้างในของบรรยากาศสิงห์ปาร์คนะคะอันนี้ตรงเป็นสิงห์ปาร์คเนาะเราไม่ต้องไปตรงไร่ชาฝุยชงนะคะอันนี้เรามาตรงสิงห์ปาร์คเราก็จะเจอไร่สวยงามนะคะเป็นที่พักผ่อนนะคะแล้วก็มีที่อาหารนะเป็นวิวที่สวยตรงนั้นก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะคะมุมกล้องสวยวันนี้รู้สึกว่าแดดจะไม่ร้อนนะคะนู่นตัวเล็กอยู่นู่นมันเล่นกันอยู่นู่นเข้าไปดูข้างในกันนะคะจะเป็นชาไทยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะนอกก็จะเป็นที่ระเบียงเป็นระเบียงนั่งไว้เวลาถ่ายรูปสวยนะคะข้างบนก็จะตกแต่งสวยมากสวยงามถ่ายของสวยกินไปแล้วครึ่งหนึ่งสาน้อยกินไปครึ่งหนึ่งก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งลอยแม่พี่ตักอร่อยค่ะอร่อยค่ะจะโลทิ้งแล้วเนี่ยเ
จะเป็นใหญ่ทุกเดือนก็จะเป็นร้านอาหารโอ้มีเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงคะเยาวันพามาเที่ยวสิงห์ปาร์คนะคะนี่เป็นทางออกนะคะเมื่อกี้เยาวันพาเข้าไปเที่ยวดูไร่ชาข้างในนะคะเป็นยังไงชาไทยเนาะก็อร่อยนะคะนี่ก็จะออกแล้วนะคะจะออกจากสิงห์ปาร์คแล้วนะคะเดี๋ยวเพราะแวะไม่ได้นะตรงสิงห์ปาร์คเพราะดินฝนมันตกเนาะต้นหญ้ามันเปียกนะไงเราก็จะผ่านไปก่อนนะคะยังไงก็ช่วยเข้ามากดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วกดติดตามให้เยาวันด้วยนะคะเดี๋ยวเยาวันจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะคอยติดตามนะคะว่าไปอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังแรงใจยายวันชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ